สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าบอกเลยว่านุ่มหอมหวานอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งทำขนมบ้าบิ่นกันเลยครับกล้วยน้ำว้าสุกงอม5ลูกนะครับเราก็จะบดกล้วยน้ำว้าของเราให้ละเอียดเลยครับแล้วก็ให้เรานำกล้วยน้ำว้าอีก3ลูกนะครับหั่นเป็นแว่นๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเป็นหน้าขนมบ้าบิ่นนั่นเองนะครับเราก็บดกล้วยน้ำว้าของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เราผสมแป้งลงไปนะครับแป้งข้าวเหนียว150กรัมแป้งมัน50กรัมเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เรานวดแป้งกับกล้วยให้เข้ากันเลยนะครับจนเนื้อเข้าเนียนเลยนะครับเพื่อนเมื่อเรานวดแป้งกับกล้วยจนเนื้อเนียนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเติมน้ำตาลลงไปเลยครับน้ำตาลทราย150กรัมมะพร้าวทึนทึกขูดฝอย200กรัมมะพร้าวอ่อนขูดเส้น250กรัมกะทิ200 ml แล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนแป้งของเรานะครับละลายเข้ากับกะทิและก็น้ำตาลเลยนะครับเพื่อนเมื่อทุกคนส่วนผสมเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กล้วยน้ำว้าหั่นแว่นลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าเบาๆเล็กน้อยนะครับเราจะพักแป้งขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าของเราไว้1ชั่วโมงนะครับอีก1ชั่วโมงเจิญครับเพื่อนๆเราก็พักแป้งขนมบ้าบิ่นครบ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้ากันเลยครับเพื่อนๆเรามาทำขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้ากันเลยครับผมก็ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับใบเล็กนะครับให้เราใส่น้ำมันเพื่อลงไปเล็กน้อยแล้วก็เช็ดให้ทั่วกระทะนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราหยอดขนมบ้าบิ่นลงไปเลยครับหยอดลงไปให้ทั่วกระทะเลยนะครับความหนาจะอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับพอเขาสุกนะครับเขาจะหดตัวลงนะครับจะเหลือประมาณสัก1เซนครึ่งถึง2เซนนะครับจะได้ความนุ่มของขนมบ้าบิ่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆกะปริมาณด้วยสายตานะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการจี่ขนมบ้าบิ่นของเรานะครับแล้วก็ให้เราปิดฝานะครับผมจะใช้เวลาจี่อยู่ที่ด้านละ5นาทีนะครับตอนนี้ด้านแรกก็ครบ5นาทีครับพลิกอีกด้านนึงเลยครับแล้วก็จี่ต่ออีก5นาทีนะครับตอนนี้ผมก็จี่ขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าของเราครบทั้ง2ด้าน10นาทีนะครับแต่สีสันเขายังไม่เข้มนะครับผมก็จะจี่เขาต่ออีกด้านละ2นาทีนะครับเพื่อนๆจนสีเขาขึ้นสวยงามนะครับขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาจี่อยู่ประมาณ 14-15 นาทีนะครับเดี๋ยวเราตักเขาขึ้นไปพักไว้นะครับแล้วก็ทำขนมบ้าบิ่นชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมบ้าบิ่นกล้วยน้ำว้าสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยนุ่มหนึบหนับมากๆเลยนะครับก็จะได้รสสัมผัสของกล้วยน้ำว้าเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้นุ่มอร่อยหนึบหนับทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ